สวัสดีจ้าวันนี้บ้านน้องนะจ้าก็จะมาทําผัดมะเขือยาวกันนะคะวันนี้น้องไม่ได้หั่นให้ดูนะคะเพราะน้องเตรียมไว้เลยนะคะก็มีนี่แหละจ้ะมีมะเขือยาวจ้ะจ้ะมีมะเขือยาวก็มีใบโหระพาจ้ะหมูสับนะบ้านนี้จะไม่ค่อยชอบกินหมูมากก็จะไม่ใส่เยอะจ้ะก็มีกระเทียมมีพริกค่ะอันนี้น้องชอบใส่เต้าเจี้ยวนะคะน้องก็จะใส่เต้าเจี้ยวมีผงชูรสมีรสดีจ้ะมีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนี่เราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูต่อไปก็จะทำนะคะเรามาลงมือทำกันมาลงมือผัดมะเขือยาวกันค่ะเราก็จะให้นิกรพี่นิกรเป็นคนทำเหมือนเก่านะคะพี่เอากระเทียมมาใส่ก่อนก็ได้ก็ใส่พริกทีหลังมันจะได้ไม่จามเอาใส่ลงไปจ้ากระเทียมเดี๋ยวใส่ตอนมันร้อนมันจะไหม้จ้ะแล้วก็มาคนโคมแล้วก็พี่เอาหมูมาจ้ะเอาเจียวกระเทียมให้หอมคนไปจ้ะก็พริกยังไม่ลงนะคะมันจามมือตากล้องก็จามคนทำก็จะจามเพราะน้องแพ้พริกแต่ก็เลยจะลงที่หลังเอาพริกมาลงเลยทีนี้จ้ะเครื่องลงเลยค่ะลงก่อนเลยจ้ะแล้วเจียวลงก่อนก็ได้ชูรสรสดีจ้ะน้ำมันหอยค่ะอาจจะแต่ละบ้านอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะบ้านน้องก็อย่างนี้แหละค่ะจ้ะช่วยต้องกันเลยเอามาเสือมาลงกันก่อนนะคะเสือมาลงจ้ะลงน้ำนิดนึงก็ได้นะพี่นะเพราะว่ามะเขือมันมีน้ำแล้วเราไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวน้ำมะเขือออกแต่ละบ้านก็จะผัดไม่ค่อยเหมือนกันนะถึงจะเป็นแบบทำเหมือนทำแบบลักษณะเดียวกันแต่อาจจะแล้วแต่การที่จะชอบใส่อะไรทำแบบไหนนะคะบ้านน้องก็จะแบบนี้นะคะแบบบ้านๆง่ายๆจ้ะกับข้าวอาหารเช้าบ้านเราเหลือนี่ก่อนก็เห็นมันถูกก็40บาทได้ถุงมาเริ่มเลยก็เลยเอามาบดเลยจ้ะก็เลยต้องมาสั่นทําทุกเมนูเลยจ้ะแต่มันก็อร่อยนี่เนาะเพราะก็ชอบทานผักกันอยู่แล้วจ้ะสุกแล้วเนาะสุกยังพี่สุกหรือยังเอาใบโหระพาลงค่ะเอาโหระพาลงใส่โหระพาเยอะๆอร่อยจะผัดมะเขือยาวน้องชอบใส่โหระพาเยอะวันนี้อาหารเช้าของบ้านน้องนะจ๊ะก็จะเป็นผัดมะเขือยาวนะคะนี่จ้ะปิดไฟเลยค่ะออ
เราก็จะมาตักใส่ชามกันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้ะมาทานด้วยกันค่ะผัดมะเขือยาวบ้านน้องนะจ๊ะนี่จ้ะสีมะเขืออาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเอาไปมาใส่ดีเพราะว่ามะเขือมันแช่ตู้เย็นมันก็จะลักษณะนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากช่องน้องนะจ๊ะด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะให้น้องด้วยค่ะขอบพระคุณ FC ทั่วโลกเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ